ดีเลยเออแล้วทีนี้ไอ้คนรวยก็จะเปลี่ยนหน้าที่ของมันทันทีเลยก็จะทำทีเป็นชวนคนนั้นคนนี้มาดูลอตเตอรี่เพื่อสร้างความสนใจเป็นความสนใจให้กับเป้าหมายซึ่งก็คือชาวบ้านนั่นแหละแล้วก็ทำทีเป็นดีใจไปด้วยกับเด็กต่างด้าวที่ไม่รู้อิโนอิเนว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอ้รางวัลใหญ่ซะด้วยแล้วทีนี้ไอ้คนต่างด้าวก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นรางวัลใหญ่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาไม่มีบัตรประชาชนแล้วไอ้คนรวยเนี่ยมันก็ทำทีเป็นห่วงชวนเป้าหมายก็คือชาวบ้านเนี่ยร่วมกันซื้อลอตเตอรี่จากคนต่างด้าวสมมติว่าลอตเตอรี่มันถูกรางวัลที่หนึ่ง6 ล้านมันก็จะทำทีว่าฮะผมน่ะมีอยู่ประมาณ1 ล้านในกระเป๋าลุงน่ะมีอยู่เท่าไหร่เหรออ่ะมันก็จะบอกว่าเอางี้ไหมเรามาออกกันคนละครึ่งรับซื้อไว้แล้วก็ให้เด็กต่างด้าวไปก่อน2 ล้านแล้วจากนั้นเราก็เอามาแบ่งกันคนละ3 ล้านกำไรมากมายเห็นไหมทีนี้ความโลภก็ครอบงำสิครับถ้าคนเรามีความโลภครอบงำใครจะไม่อยากได้เงินส่วนต่างล่ะมันออกจะเยอะแยะมีเท่าไหร่ก็ให้หมดมันก็ทำทีว่าถ้าไม่มีเงินสดในบ้านก็จะชวนไปเบิกเงินที่ธนาคารไปกันเดี๋ยวนั้นเลยมันก็พาไปเบิกเงินเอาออกมาให้หมดแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องเรารู้ทันพวกมันการหลอกลวงแบบนี้ก็จะไม่มีผลใดๆบางคนไม่ทันฟังข่าวก็หลงเชื่อเป็นไงล่ะบ้านก็ไม่เหลือเงินในธนาคารก็ไม่เหลือช้ำใจบางคนถึงกับผูกคอตายไปก็มีนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวรู้ทันเลขกลคนจากสถานีวิทยุหนองอิรุณของเราไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับข่าวคลุกข้าวยามเช้าหนองอิรุณมีความสุขมากมายนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังโอ้ยพี่น้องเอ้ยคนเฮาซูเมอร์นี่มีแต่แนวเป็นไปเศร้าตื่นขึ้นมากกับปวดหัวสวยมากกับปวดท้องบายบายมากกับปวดสันหลังคำมาผัดมึนแขนมึนขาหยาบหยาบบ้านไฟจุดไฟเผาเอาลูกโอ้กาจากเม็ดสะดอกแคปซูลสำหรับคุณผู้ชายโอ้กาอุดมไปด้วยสารสกัดจากโสมเม็กชงยงยิ้มเยียงขักอบเชยจีนควาวเครือแดงปากเก๊กช่วยปลุกพลังแห่งความเป็นชายให้กลับมาฟิตเปรี้ยผมขอส่งของให้พ่อใหญ่งวดนี้เป็นงวดสุดท้ายนะครับและขอเปลี่ยนราคาใหม่ด้วยล็อตนี้ผมขอ60-40นะครับพ่อใหญ่เอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ผ่านๆมาลูกน้องของผู้ใหญ่เนี่ยทำงานเสียมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเนี่ยเก่าผมไล่ออกไปหมดแล้วดูแลเรียบร้อยหมดแล้วเหรอไม่มีปัญหาครับไว้ใจผมได้มั่นใจใช่ไหมว่าวันนี้จะส่งของไม่มีพลาดเต็มร้อยเลยครับเราต้องรวยกันอย่างแน่ครับพ่อใหญ่เรารวยด้วยกันนะครับก็ตามเดิมก่อนก็แล้วกันนะงั้นก็เอาเป็น35ก็ได้ครับเอาไปตามนั้นนะโอเค3560ครับนี่ครับพ่อใหญ่ตัวอย่างของล็อตนี้นี่สิสินค้าขายดีของเราทำให้เราร่ำรวยแน่นอนครับพ่อใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเอาไปเตรียมส่งแล้วค่อยว่ากันปัญหาไม่มีแน่นอนครับร่ำรวยร่ำรวยอย่างเดียวครับพ่อใหญ่ครับร่ำรวยแน่นอนรีบเอาไปส่งอย่าให้พลาดครับได้มั้ยขอเปิดค่าน้ำมันก่อนได้มั้ยครับนี่นี่มาได้กันครับพ่อไหนบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วไงคะเดี๋ยวไปเลยไปผู้ใหญ่งานใหญ่แบบนี้ให้เด็กมาจุนจ้าได้ไงเดี๋ยวพ่อตามไปอย่ามายุ่งแกนั่นแหละไม่ยุ่งกับครอบครัวของฉันโอ้ยนางเด็กนี่คิดว่าตัวเองเป็นใครฮะนางเอกเหรอเดี๋ยวตบหัวเลยจับยกมือขึ้นนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านมีสิ่งผิดกฎหมายตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ล้อมเอาไว้หมดแล้วมอบตัวซะหน่อยดีถ้าไม่ยอมมอบตัวหรือมีการต่อสู้ขัดขืนทางเจ้าหน้าที่จะวิสามันในทันทีแย่แล้วลงไปก่อนลูกไปมันยุ่งเหยิงไปแล้วไปขยายไปน้อยพ่อไปไหนเปล่าหนีไปแล้วลูกพ่อฉันทำไมอ่ะพ่อใหญ่ยิงขากูทำไมเนี่ยไอ้พ่อใหญ่โอ้ยเลือดไหลไปเลยเลือดไหลฉันพ่อช่วยด้วยมาช่วยลูกหนีไปก่อนพ่อคะพ่อช่วยด้วยกูมีตัวประกันไปไปอย่าเข้ามาเลยไอ้พ่อใหญ่เข้าไปทำอะไรลูกกูนะไปลูกกูนะโว้ยอย่าเลยอย่าไปพาดีนะมึงมาเลยมาใช่อย่าเข้ามาอาวุธของพี่อย่าเข้ามาเลยลูกกูลงไม่งั้นยิงอย่าเข้ามาพ่อเฮ้ยทำไมสตาร์ทไม่ติดล่ะเฮ้ย
ติดีทำไมไม่ติดอ่ะเอาเฮ้ยไอ้เด็กวัดนี่หน่อยไอ้เด็กวัดตายไม่เอาแล้วกรรมการไปไหนกรรมการหายผู้ต้องหาที่อยู่ในรถคือเปิดประตูมาช้าช้าออกมาช้าช้าแล้วยกมือขึ้นยอมมอบตัวซะยกมือขึ้นเอาปืนวางไว้บนหลังรถแล้วหมุนไปหมุนไปหมุนไปรอบรอบเอามือวางไว้บนหลังรถแล้วอยู่ในความสงบอย่าตุกติกครับ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 ฮะรู้สิควบคุมตัวใส่กุญแจมือครับครับครับนำตัวไปขึ้นรถเดินไปขอขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมสิบตำรวจเอกรอนอเนกอนันต์ยินดีรับใช้ครับผมถูกสั่งพักราชการ3เดือนข้อหาหลับเวรผมเลยได้กลับมาที่บ้านยังไงผมต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับโอ้ลูกเขยกูดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีเลยกลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะแล้วไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นตำรวจต้องรับใช้ชาติแล้วแล้วแล้วพี่ยิงเสียงปืนมาทางนี้แล้วตามมาตามมาตามมาผมได้ยินการขับรถพี่ไหน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 ใครยิงพ่อกูวะไอ้ห้อยไอ้โหนไปไปแล้วไปพี่พ่อจ๋าพ่อเป็นไงบ้างพ่อพ่อครับใหญ่เลือดออกน่าสงสารลูกเลือดออกนะครับกับประตูตอนโดดเข้าไปช่วยพลอยนะลูกนะลูกเขยพ่อดีๆนะลูกนะดูแลดีๆนะพ่อจ๋าใครยิงพ่อใครยิงอะไรพ่อใหญ่พาพ่อกูไปหาหมอแล้วครับเดี๋ยวๆๆหาไม่ได้ใครยิงพ่อพ่อจ๋าไหนดูสิเลือดไหลเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวพลอยทำแผลให้นะคะกลับรถเถอะเดี๋ยวพลอยไปส่งนะคะสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนหนองอิรุณทุกท่านตื่นเต้นจังเลยคนดูเยอะใช่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้มาก่อนเลยตัวนะครับอายจังแหมดีใจจังเลยครับวันนี้ถือว่าเรามาร่วมกันเปิดสถานีวิทยุหนองอิรุณของเราอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับนายห้างสวัสดีครับนายห้างเป็นไงบ้างครับผมได้จัดงานเล็กๆให้กับชาวบ้านชุมชนหนองอิรุณของเรานะครับโอ้ต้องบอกว่าเยี่ยมเลยนะรอนจัดงานได้ดีมากนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยพอดีพี่พานักร้องมาช่วยงานน้องด้วยนะอันนี้น้องเบียร์สวัสดีค่ะส่วนนี้น้องบีมสวัสดีครับคนนี้น้องน้ำฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้างั้นขอเชิญพี่ที่เวทีเลยนะครับอ๋อดี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 โอเคเชิญเชิญเชิญครับต้องขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือพ่อผู้ใหญ่พงษ์นั่นเองแหละครับแล้วก็รวมถึงดีเจหนุ่งหนิงด้วยนะครับขอเชิญเลยครับขอเชิญครับขอเชิญเลยครับมีงานที่ไรเราก็ต้องมาใช่แล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีด้วยจ้าไอ้ห้อยไอ้หัวตั้มด้วยครับสวัสดีครับพี่เพชรเองนะฝากเนื้อฝากตัวฝากใจด้วยนะขอถามสักคำน้องมาจากบ้านไหนจ๊ะลูกพี่อย่าชมมากผมหนักไม่ไหวแล้วพี่มาขอไม่ไหวแล้วคืนนี้ไปสนุกกับพี่ไหมจ๊ะผัวหนูกำลังตามมาค่ะพี่มีผัวแล้วเหรอเฮ้ยเอากูขึ้นได้แล้วรอคำนี้มานานแล้วพี่มาแล้วมีผัวแล้วพี่เดี๋ยวพี่มานะครับพี่ไปดูความเรียบร้อยแป๊บนึงไปไอ้ห้อยไอ้หัว